สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอ่างทองจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อเวลา 10:30 นวันนี้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองตำบลจปะหล่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนายประวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยประจำจังหวัดอ่างทองเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอ่างทองนางมนสุดาชำนิประสาทนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการออทิสติกและครอบครัวจำนวน50คนเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและในโอกาสครบรอบปีที่15ของโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยตามพระราชเสาวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจักรวุฒิบุญวามระสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงานอร่อยไหมครับ